ด้วยวัตถุดิบที่เราเตรียมมาแล้วนั่นก็คืออันนี้อะไรทรายล้างจากวัดฮะอะไรอ่ะน้ำตาลทรายอันนี้น้ำตาลทรายเหรอน้ำตาลครับหน้าฝนก็เอาตากไว้ในบ้านได้ถ้ามันไม่โดนแดดก็ไม่เป็นไรก็เป็นปลาหมึกฝนเดียวอ๋อพี่ชิมหน่อยว่านี่อร่อยไหมพี่ตุ๊กจินพี่ตุ๊กจินแล้วปลาหมึกที่อยู่ตามซอกตามซอกถามเยอะจริงให้เขากินเถอะสวัสดีครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้นะครับเราก็จะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าปลาหมึกแดดปลาหมึกแดดเดียวครับปลาหมึกแดดเดียวอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วใช่ครับนะครับเราก็เดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูว่าเราหั่นยังไงเราแล่ยังไงนะเพราะว่ามันเป็นปลาหมึกยักษ์ที่เรียกว่าปลาหมึกไดมอนด์เป็นปลาหมึกที่เขาจับมาได้จากประเทศญี่ปุ่นทางคอเลกออร์แกนิกเขาส่งมาให้เราเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็มันตัวมันขนาดนี้ใช่ตัวเท่าเสียงเราก็เลยแล่มาก่อนเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำเมนูอะไรอีกเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยครั้งที่แล้ว EP ที่แล้วก็ทำผัดชาไปแล้วใช่ครับครั้งนี้มันก็ยังเหลืออยู่แล้วมันก็ยังเหลืออีกนะเดี๋ยว EP หน้ามันคิดเอาไว้ทำอะไรแต่วันนี้ทำเมนูวันนี้ทั้งปีเป็นปลาหมึกหมดเลยใช่ให้คุณผู้ชมดูแต่ปลาหมึกอย่างเดียวเลย EP หน้าน่าจะเอาเรียกว่ากินกันให้คอเลสเตอรอลขึ้นสมองกันไปเลยนะครับก็เลยแหละเราก็เลยเอามาทำเมนูง่ายๆดีกว่านั่นคือเมนูที่เรียกว่าปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยก็ปลาหมึกมาหั่นทานตากแดดจบไม่ใช่มันต้องมีวิธีการหมักนิดนึงไม่ยากด้วยวัตถุดิบที่เราเตรียมมาแล้วนั่นก็คืออันนี้อะไรทรายล้างจากวัดอะไรอ่ะน้ำตาลทรายอันนี้น้ำตาลทรายเหรอน้ำตาลครับน้ำตาลมันเหมือนทรายตามท้องทะเลครับน้ำตาลนะน้ำตาลตะโนดโนดน้ำตาลเจ้าว่าเดือดร้อนนะเนี่ยเราเอาน้ำตาลตะโนดหรือว่าคุณผู้ชมใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้เหตุผลที่ใช้แบบนี้เพราะว่าสีตัวปลาหมึกจะได้ออกแบบน้ำตาลน้ำตาลสวยงามเพราะปลาหมึกจริงๆมันตัวสีขาวเห็นไหมใช่ครับแล้วก็พริกไทยความพริกไทยเหรอพริกไทยเขาเรียกอะไรพริกไทยป่นอ่ะนะก็มันไม่เหมือนพริกไทยไงพริกแล้วก็เป็นเม็ดไม่เหรอเม็ดอ่ะอันนี้ตำมาแล้วไงดับความคาวเพิ่มความหอมครับนะโอเคอันนี้อะไรอ่ะน้ำมันสูตรลับที่ใช้กันเป็นประจำแทบทุกเฮ้ยสูตรลับที่ใช้เป็นประจำกันแทบทุกเมนูใช่ครับใช้ตลอดด้วยครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยใช้แต่น้ำมันหอยทุกเมนูเลยเพิ่มรสชาติก็เอาน้ำมันหอยใส่เข้าไปหน่อยนะครับครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเนยเอาไว้ตอนทอดนั่นเองให้มันหอมหอมมากเอาไปทอดด้วยเหรอพี่อ้าวไปกินสดๆก็ได้ครับแล้วแต่คุณแต่ผมจะกินสุกผมจะกินสุกไม่ผมก็ต้องหมายว่าตากแดดเสร็จไหมคือแดดได้เลยนะไม่ใช่เอาให้มันแค่แบบมันดูแบบด้านๆน่ะแล้วเวลากินมันจะแบบนุ่มนิดๆคือต้องไปทอดด้วยกันสุกถูกต้องแดดเดียวเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วเวลาทอดมันจะอร่อยมันจะข้างนอกเค็มข้างในรสชาติเมนูนี้หน้าฝนหน้าฝนก็เอาตากไว้ในบ้านได้ถ้ามันไม่โดนแดดก็ไม่เป็นไรก็เป็นปลาหมึกฝนเดียวจนพาใจมาเจ็บแล้วผมจะกินหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวสรุปไม่ต้องดีกว่าได้เยอะเยอะหน้าขนาดนี้โอเคเนี่ยก็กินตามนี้แหละนะบางที่เขาอุ้ยทันสมัยร้านอาหารเนี่ยเขามีแบบตู้อบไม่ต้องเป็นฤดูกงฤดูกาลอะไรอ่ะคุกเลยวันนี้เราเสียสละให้พี่เทพคุกให้คุณผู้ชมกินครับคุกกันเลยได้ไหมไม่ได้ไม่เอาไปทอดไปทอดน้ำตาลทรายใส่เข้าไปน้อยเป็นหวานหวานเมนูต้องนวดทำนวดให้เยอะๆมันจะได้เข้าข้างในครับนี่พอเรานวดเสร็จแล้วคลุกเคล้าเสร็จมันก็จะดูสีสันน่ากินแบบนี้เราก็เอาไปตากแดดได้เลยครับครับแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็โอเคละ1 hour later เรียบร้อยครับหลังจากที่เราตากแดด1ชั่วโมงนี่มันก็จะได้เป็นสีสันแบบนี้แล้วไอ้ตัวหนังเนี่ยมันก็ดูแบบตึงๆเห็นมั้ยพอมันโดนแดดปุ๊บอ่ะมันแห้งไงมันก็จะดูแบบตึงๆแบบนี้นี่เค้าเรียกว่าหมึกแดดเดียวพร้อมเอาไปทอดรสชาติก่อนทอดรสชาติก่อนทอดลองชิมดูลองชิมดูแต่กลิ่นนี่โอ้โหแบบหอมได้ก็เหมือนพวกแบบปลาหมึกย่างไงปลาหมึกย่างนี่มันก็หลายแดดแล้วนะแล้วแถมควันรสด้วยมันเลยแบบแนวนี้แหละบ้านเราธรรมชาติไม่มีควันรสนะคือทอดแบบเนยแค่นั้นเลยใช่ครับดูนะเลยเข้าไปก่อนเลยได้ครับต้องมีน้ำจิ้มไหมครับปลาหมึกแดดเดียวจริงๆไม่ต้องก็ได้เขากินกับซอสพริกซอสพริกอร่อยโอ้กินกับซอสพริกใช่ครับใช่ซอสพริกธรรมดาถือว่าเป็นเมนูทะเลที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่แล้วก็ไปแปรรูปได้หลายอย่างนะบางคนเขาก็เอาปลาหมึกแดดเดียวไปผัดกะเพราอะไรเงี้ยแปรรูปได้เยอะเลยแหละเป็นเมนูที่ทำง่ายแปรรูปได้แล้วก็เก็บได้นาน
แล้วเวลาเก็บนี่จะต้องเก็บตอนเป็นแดดหรือตอนสุกก็ตอนที่เป็นแดดก็มาเก็บได้ตากแดดเสร็จก็เก็บช่องฟีดได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ทันได้เก็บอ่ะใช่หมดใช่เพราะว่าตอนตากแดดก็คือหมาผมมันติดตากไปแดดก่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็คือปลาหมึกแดดเดียวทอดนั่นเองวิธีการทำไม่ยากวิธีการทอดก็ไม่ยากแต่เวลาเราจะได้กินเนี่ยผมเชื่อว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่ามันหอมมากเดี๋ยวมาชิมกันครับง่ายๆเนาะใช้มีดก็ได้รอกันไกลเลยเป็นแบบชิ้นเล็กๆหูวับเด้งมากสีสันสวยงามมากมันเป็นเนยไงเนยมันจับตัวเป็นก้อนมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเนยมันก็จะไม่ได้สีสันแบบนี้ดูเลยครับดูเลยอ่ะชิมเนื้อแบบว่าขาวอมชมพูจิ้มจิ้มน้ำจริงนะอร่อยกรอบด้วยอร่อยมากนี่คือเรียกพลังอ่ะใช่วิวแดดเดียวกับไม่แดดเดียวต่างกันไหมพี่ถ้าไม่ตากแดดจะตากแดดที่ว่าต่างไหมต่างอร่อยว่ะต่างชัดเจนอันนี้มันซึมเข้าข้างในเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตากแดดอ่ะยังไงก็ไม่ซึมเนี่ยมันหอมเนยด้วยอ่ะฟิลเหมือนปลาหมึกปลาหมึกเกาหลีอ่ะแซงปลาหมึกที่เราไปกินที่เกาหลีอ่ะเขาต้องหมักเนยพี่จินเชิญไหนพี่ชิมหน่อยชิมไหมไม่อยากรู้ว่าปลาหมึกที่เกาหลีของพี่อ่ะรายการเราพอพูดถึงเกาหลีปุ๊บเราไม่ได้เซิร์ชหาใน Google นะครับเกาหลีมาเลยเกาหลีมาเลยเพราะพี่จินเป็นพ่อครัวผมอยากถามว่าปลาหมึกเกาหลีเขาก็หมักเนยใช่ไหมรู้ไม่รู้ปลาหมึกไม่ใช่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ก็มีเนยอ๋อมีเนยไล่ปลาหมึกที่ตามเมียงดงเมียงดงถนนหนทางอ่ะหมักเนยไหมก็สมบัติใช่ไหมแล้วก็แบบเอาเครื่องนั้นเนี่ยเครื่องรีดเครื่องอบเครื่องรีดเอารีดอ่ะต้องมีเนยอ๋อพี่ชิมหน่อยว่านี่อร่อยไหมพี่ตุ๊กจีนพี่ตุ๊กจีนไล่ปลาหมึกที่อยู่ตามซอกตามซอกถามเยอะจริงให้เขากินเถอะเป็นไงใช้ได้ไหมไม่แต่วิธีการหมักนี้โอเคไหมมันเหมือนเกาหลีไหมหรือเกาหลีก็หมักเงี้ยแหละก็หมักคล้ายๆเกาหลีเขามีซอสหอยนางรมไหมซอสหอยนางรมอะไรแบบนี้มีใช่ไหมก็เหมือนกันดีกว่านี่มันเหมือนเกาหลีเลยผมชิมมันเหมือนนะหรือไม่เหมือนอีกชิ้นอันสักอีสักพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะให้กินเถอะก็อยากรู้ให้กินเถอะขาดได้ไหมอร่อยนะอร่อยแต่แบบถ้าเป็นของเกาหลีนะจะแบบคือมีเป็นเนยจะแบบเยอะกว่านี้อีกนิดนึงอ๋อเกาหลีใส่เนยมากกว่านี้อืมโอเคนี่เราเอาคนเกาหลีก็บอกกันนะแสดงว่าเมนูนี้น่าอร่อยถือว่าผ่านไหมพี่ผ่านโอเคขอบมากครับพี่อ่ะไปกินกันได้เลยนะครับผมยังไงอย่าลืมนะครับใครรักใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟิล์มด้วยนะครับใครช่วยสนับสนุนรายการเราด้วยใช่ครับไม่ซ้ำจำส่วนไม่ได้นะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับบาย